โหโชะเดียวนะคุณน็อตครับครับเอาละครับมาต่อกันที่คู่เอกนำรายการเลยคู่นี้ปาดหัวตัวเท่ากันถือว่ารุ่นราวคราวเดียวกันเลยครับเป็นการพบกันระหว่างอินทรีขาวราชานนท์ครับก็จะเจอกับวิสัทเล็กซีทานดิคาเฟอรี่ครับพิกัด117ปอนด์อินทรีขาวนี่ชื่อสนิทเหลี่ยมสุวรรณครับปีนี้อายุ29แล้วครับสูง162มาจากสถิงพระครับสงขลาค่าตัวไฟล์ล่าสุด 60,000 บาทครับส่วนวิสัทเล็กชื่อรังสรรค์ทุมมาบัตรครับอายุ31สูง160มาจากจักรราชครับนครราชสีมาค่าตัวนี่ครึ่งแสนครับ 50,000 บาทเอาละครับก็มวยคู่บารมีของค่ายมวยราชานนท์ครับสำหรับอินทรีขาวดูกับวิชัยราชานนท์โอ้โหแม่ไปขวาละค่ะคู่นี้ถือว่าสูสีกันจริงๆทั้งรูปร่างแล้วก็อายุส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับอย่างที่บอกครับปาดหัวตัวเท่ากันครับมีสันเล็กนี่แม่จับหนึ่งเทพสองไฟนี่หายคล่องใจเลยครับนะเลิกตามตอแยเลยครับอินทรีขาวนี่ธุรกิจบอกโอ้โหพี่เจ๋งมากนะไม่น่าเชื่อครับไฟล่าสุดทางด้านอินทรีขาวราชานนท์นี่ก็ชนะธุรกิจมาโอ้โหมีหมัดด้วยครับดูครับวิสันเล็กวันนี้นี่มาดุเลยครับมีหมัดมีศอกวางแข้งซ้ายครับอินทรีขาววางแข้งขวาคืนครับวิสันเล็กไม่ยอมกันเลยครับคู่นี้ดวลกันกลางเวทีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้จับได้ปีรัดใต้ปีกไว้อินทรีขาวผลักออกไปแต่คู่นี้นี่ไม่มีการเสียเปรียบไม่มีการได้เปรียบกันทันกันพยายามเดินหน้าเข้าหาครับกรรมการธนงผู้พานิชนะครับเป็นผู้ชี้ขาดเรือนเพชรศิษย์วัดหนังครับชื่อมวยเก่าของกรรมการธนงนี่ครับต่อยมันเลยครับอินทรีขาวแล้วก็ยัดเข่าไปทีนึงสถานการณ์2ยกผ่านไปนี่ต้องบอกว่าอินทรีขาวยังได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับเสมออินทรีขาวอยู่นะครับก็ยังสูสีครับวางแข้งซ้ายครับอินทรีขาววิสันเล็กก็แทงเข่าคืนไปกำลังไล่แขนกันอยู่ครับสู้กันแหมไม่ได้ออกมาใหม่แหมถ้าเล่นเป็นพี่น้องกันนี่ผมว่าใช่ครับรูปร่างนี่ได้กันเลยเอาครับล็อกคอบิดป้าไม่มีใครล้มด้วยตามเข่าขวามาวิสันเล็กวิสีขาวบอกไม่เป็นไรครับแหมรัดเอวเลยครับเรื่องวิสันเล็กแกเล่นลูกรัดเอวครับคุณดอนถือว่าเป็นมวยที่ฉลาดด้วยกันทั้งคู่ครับมาสรุปผลการแข่งขันหน่อยครับในศึกเกียรติเพชรวันนี้ครับคู่แรกครับนฤเดชสสุรเดชครับแพ้คะแนนให้กับยอดวันใหม่สิทธิ์ตักตวงครับคู่ที่2เพชรเจ็ดสีสอเทียนโพครับก็ชนะน็อกใกล้รุ่งน้อยลูกเจ้าแม่ไสทองในยกที่4ครับคู่ที่3นันทวัฒน์ชอรุ่งโรจน์ครับชนะคะแนนสิทธิศักดิ์ชอจันมณีครับแต่ตอนนี้คู่เอกนำรายการครับยกที่4วางแข้งซ้ายครับอินทรีขาวพยายามจะล็อกคอตีได้ไหมครับอินทรีแต่โดนตีไปแล้วแม่อินทรีต้องบินได้ครับเอาลัดเอวลัดเอวลัดเอวจะเทจะเทไม่เอาแล้วเทได้ด้วยครับโอ้โหนี่ครับโอ้3ยกผ่านไปสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นอินทรีขาวได้เปรียบอยู่ 7-4 ถือว่าได้เปรียบพอสมควรสู้กันต่อสู้กันต่อสู้ในกันอยู่แข้งขวาไม่โดนสวนเลยโอ้โหห้ามหลุดห้ามหลวมเมื่อคู่นี้โอ้โหอย่าชงชานอย่าหลวมครับใครเข้าหลวมนี่โดนแน่นอนพยายามจะล็อกครับล็อกตีได้ไม่ได้ครับอินซีอินซีขาวก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับวิสันเล็กนี่แกจะไถอย่างเดียวตอนนี้เอามาซ้ายสู้ในกันอยู่ครับตีเข่าซ้ายเข้าไปอินซีขาวกดแม่คนที่ลงคือกรรมการธนงครับนักมวย2คนไม่ลงแข็งแรงครับทานกันจริงๆฐานล่างทั้งคู่นี่แน่นครับบอกว่าช่วงล่างดีนี่ครับโอ้โหตีเข่าแต่ละดอกแต่ละเม็ดวัดกันที่วงในแลกกันทีต่อทีตีเข่าขวาเข้าไปมาวิสันเล็กมีสวนล็อกแล้วตีเด้งแล้วก็ไถโอ้โห
สียหลักล้มลงไปครับอินทรีขาวเอาละครับเสียหลักเสียเหลี่ยมมวยไทยที่โดนลูกนี้เข้าไปถือว่าเสียหายครับสิงสันเล็กเดินวางแข้งขวานี่ครับเตะซ้ายแต่เตะไม่โดนครับพยายามแลกเข่ากันแต่ก็ยังไม่มีใครทำอะไรได้ชัดเจนเดินหน้าต่อเนื่องครับอินทรีขาวตีโอ้โหเอ้ามีแถมอีกดอกสี่คิงเพชรพญาไทยขึ้นมาครับเทรนเนอร์เบอร์หนึ่งของราชานนท์โอ้โหทรงผมเหลือลายกับเทรนเนอร์คนนี้คุณน้องครับเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวต้องทำไฮไลท์อ่ะนะครับโอ้โหสูสีคู่ขี้ต้องชิงดำนะชิงดำแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้เสมออินทรีขาวครับคุณผู้ชมเอาละครับอินทรีขาวก็เดินหน้าตามสไตล์ครับโอ้แต่เดินเข้าไปรับแข้งครับวิสันเล็กนี่คอยดักแข้งสกัดตลอดเอาๆมั่นใจแล้วหรือยังครับทั้งคู่ชิงจังหวะอ้าวเตะขวาโอ้โหถือว่าคล่องแคล่วว่องไวมากครับนักมวยทั้งคู่ออกอาวุธกันรวดเร็วขนาดนี้ยกสุดท้ายแล้วครับเลี้ยวแรงนี่ก็ยังดีอยู่ขยับจับยังไม่ออกครับอินทรีขาวเอาๆบิดมาล็อกคอแล้วครับโอ้โหวิสันเล็กนี่ตื้อไม่เลิกเอ้าว่าแขนนี่ไปติดเชือกช่วงโค้งสุดท้ายของเกมการชกแล้วครับใครพลาดอาจจะถึงแพ้เลยครับถึงชีวิตโอ้มั่นใจทั้งคู่อ่ะจะออกหน้าไหนอ่ะเดี๋ยวรู้ครับเอ้าแม่ทำท่าจะไม่เข้าครับหลอกครับหลอกพี่สันเล็กนี่สาดแก้งขวามาไม่โดนครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจเอายึกยักกันอีกรอบนึงโอ้สถานการณ์นี้ตกหนักอยู่ที่กรรมการอนันต์เตรียมสุคนพิสุทธิ์ยิ่งบุปการและสุภาพบุญรอดนะครับหมดยกสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับกรรมการธนงพุ่มพานิชไปรวบรวมคะแนนไปตราคาตอนนี้นี่ไหลมาอยู่ทางด้านอินทรีขาวคุณน็อตครับ3ช่วงตัวจับแปะแสงมรกตครับมาแล้วครับเป็นของบุญมาลัยให้กับทางด้านวิสันเล็กวัดใจกรรมการครับมั่นใจทั้งคู่ออกไหนออกไหนแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินโอ้โหออกทั้งแดงแล้วก็น้ำเงินครับครับเสมอกันไปครับโอ้โหกรรมการอนันต์นี่ให้เสมอกัน48-48กรรมการวิสุทธิ์ให้อินทรีขาวชนะ49-48ส่วนกรรมการสุภาพให้วิสันเล็กชนะ49-48 3หนุ่ม3มุมครับครับเสมอกันไปนี่ครับสุดมันมากครับเอาละครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมพร้อมกับทีมงานคู่มันไวไททุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ